เหตุการณ์บ้านเมืองเวลานี้เข้ากับหลักโอวาทปาติโมกข์ไหมคุณโยมว่าเห็นอะไรแปลกๆไหมเห็นอะไรที่มันแปลกๆเกิดขึ้นในบ้านในเมืองนี้บ้างไหมที่ผู้คนทำอะไรไม่ผิดที่ผู้คนไม่เคารพกฎกติกาที่ผู้คนไม่เคารพผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านในเมืองไม่มีใครเป็นที่เคารพแล้วดีอยู่คนเดียวบ้านเมืองเป็นอย่างนี้แล้วนะตอนนี้แผนทำลายชาติแบ่งคนออกเป็นแดงเป็นเหลืองแผนทำลายศาสนาก็คือเด็ดยอดองค์กรปกครองคณะสงฆ์แปรเปลี่ยนไปทำวินัยให้วิปริตวิปริตจากพระธรรมวินัยก็ทำกันไปคณะสงฆ์ไม่มีน้ำยาเผลอๆอาจจะถูกยุบถูกย้ายถูกโยกความดีที่มีอยู่ไม่เหลือดีมีเป็นร้อยเป็นพันไปหาข้อเสียอยู่นิดเดียวอาตมาอยากถามว่ารถโหลขับไม่ได้เครื่องยนต์ไม่ติดเนี่ยนะไปเรียกรถหรูได้ยังไงไปตามได้ยังไง DSI เนี่ยบ้าจี้ไหมไปพูดได้ยังไงต้องไปตามอันนี้มันต้องโยนลงทะเลแล้วรถคันนี้จริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ต้องไปตามหาว่าซีรีส์ไหนผลิตที่ไหนเออถ้าเอามาขับวิ่งเล่นอยู่หรือเอาไปขายอีกหรือไม่ก็ท่านมีรถคันเบลมโรลส์รอยเบลลี่คันใหญ่ๆออกงานไอ้นั่นอีกเรียกว่ารถหรูแล้วนะใช้งานได้ถึงจะเรียกว่ารถหรูแต่ถ้าเขียนรถปูโรทั้งบังกะโลรถในพิพิธภัณฑ์มันเพื่อการศึกษาเขาเขียนไว้ชัดเจนว่าเพื่อการศึกษาอย่าบ้าจี้ตำรวจDSI ก็อย่าบ้าจี้ทำอะไรให้เห็นหัวพระบ้างให้เกียรติพระบ้างให้สำนึกว่าแผ่นดินเนี่ยพระก็ทำคุณูปโยชน์ต่อประเทศชาติบ้านเมืองมามากเหมือนกันนะเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์อายุ91ปีนะโยมทำดีเยอะไหมมากมายมหาศาลอาตมาว่าไม่เคยมีสมเด็จพระราชาคณะองค์ใดที่จะกล้าปฏิเสธว่าท่านเป็นผู้ให้ทานไม่มีหรอกท่านเป็นนักให้ทานสร้างวัดทั่วโลกให้ทานสร้างวัดในจีนในพุทธมณฑลอาคารต่างๆท่านก็สร้างบุญบารมีของหลวงพ่อสดท่านสร้างท่านให้ทุกอย่างเป็นบุญบารมีที่ควรแก่การกราบไหว้เคารพเทิดทูนบูชาแต่วันนี้ทำไมจึงเป็นเช่นนี้หลวงพ่อของเราอาจจะเป็นแค่เหยื่อแค่นั้นเองของกลุ่มบุคคลกลุ่มหนึ่งเขาไม่ต้องการหรอกทำลายหลวงพ่อแต่เผอิญหลวงพ่อเดินเข้าไปในช่องถ้าหลวงพ่อไม่เดินเข้าไปในช่องก็อาจจะไม่เป็นไรเผอิญจังหวะมันหลายเรื่องก็โยงไปเรื่อยๆโยงไปเรื่อยๆโยงไปเรื่อยๆเพื่อให้เกิดเหตุสื่อมวลชนก็บ้าจี้ทำให้คนทะเลาะกันทะเลาะกันไปเรื่อยรัฐบาลก็บ้าจี้ไม่รู้จักว่าอะไรควรไม่ควรเรื่องนี้ควรจะสงบคุณก็ไปนั่งกราบหลวงพ่อสิคุณก็เคยกราบมาแล้วนี่ว่าหลวงพ่อครับเรื่องมันเป็นอย่างนี้ผมจะแก้ปัญหาอย่างนี้อย่างนี้หลวงพ่อจะว่ายังไงผมขอหลวงพ่อให้ทำดังต่อไปนี้ได้ไหมครับ1 2 3 4 5คุณก็ทำสิคุณปล่อยให้ใครก็ไม่รู้แจ้งความจับขึ้นโรงขึ้นศาลด่าทอให้สื่อมวลชนที่ไหนก็ไม่รู้มาด่าหลวงพ่อทุกวันอยากให้พระเจ้าอโศกมหาราชกลับชาติมาเกิดอีกสักทีนึงโยมจะได้ปกป้องคุ้มครองพระสงฆ์พระพุทธศาสนาขจัดพระไม่ดีที่อ้างตัวว่าดีๆเนี่ยยังไม่รู้ว่าดีอะไรยังไม่รู้เลย
เราเคยจับพระดีๆเข้าคุกมาแล้วนะจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์จับพระพิมลธรรมอาจอาสโพวัดมหาธาตุอธิบดีสงฆ์เนี่ยถอดยศจากพิมลธรรมจากพระมหาอาจเหลือพระอาจปลดตำแหน่งจากสังฆมนตรีว่าการปกครองใหญ่มากคือรัฐมนตรีมหาดไทยจากตำแหน่งเจ้าอาวาสอธิบดีสงฆ์วัดมหาธาตุไม่พอจับเข้าคุกเอาจีวรออกนิมนต์พระที่เป็นอริฆ่าศึกศัตรูกันไปขอจีวรท่านออกท่านบอกว่าท่านไม่ได้อธิษฐานศึกไม่ได้เปล่งวาจาลาสิกขาท่านยังเป็นพระอยู่ต่อให้จีวรหลุดจากร่างท่านก็จะเก็บไว้เอาผ้าขาวมาห่มไว้เหมือนเดิมอยู่ในคุก5ปีศาลตัดสินออกมาไม่มีความผิดข้อหาคอมมิวนิสต์เป็นคอมมิวนิสต์ไม่มีความผิดจอมพลสฤษดิ์เสียใจมากว่าพระทำไมทำกันอย่างนี้มาใช้อำนาจของท่านอ้างอำนาจของท่านเล่นงานกันเองระวังระวังจะเส้นโลหิตในสมองแตกตายทำร้ายพระดีๆเนี่ยโดยอาศัยอำนาจที่มีอยู่นี่เขาบอกถึงขนาดจะใช้อำนาจมาตรา44ยุบคณะสงฆ์ยุบพรบคณะสงฆ์เขียนใหม่ยุบมหาเถรสมาคมพวกนี้ตายโหงหมดแหละรับรองเลยประเทศชาติบ้านเมืองมันจะปั่นป่วนตัวอย่างมีแล้วอาตมาภาพถึงบอกว่าเราเนี่ยถูกกระทำมามากเลยนะชาวพุทธของเราเนี่ยได้รัฐบาลทหารก็คิดว่าน่าจะปลอดภัยแต่เหตุไฉนได้ดูแลการศึกษาการพระศาสนาก็คิดว่าน่าจะถูกคนคุณวิษณุเครืองามก็เป็นกรรมการที่ปรึกษาคณะสงฆ์คุณมีชัยฤชุพันธ์ก็สนิทสนมกับคณะสงฆ์คุณอะไรต่อไม่อะไรบวชเรียนมากันทั้งนั้นเลยแต่ทำไมจึงไม่แก้ปัญหานี้ให้มันถูกวิธีด้วยการเข้าไปคุยกันหรือว่าจะปล่อยให้คนเนี่ยด่าพระไปเรื่อยๆให้คนเสื่อมศรัทธาพระไปเรื่อยๆให้จิตของคนเนี่ยตกให้เสื่อมแล้วยกอีกบางลัทธิบางศาสนาขึ้นมาใช่ไหมอาตมาตั้งคำถามเพราะเห็นอะไรแปลกๆแล้วเนี่ยมันอดคิดไม่ได้ว่าไอ้คนที่ถือหอกมันอยู่ที่ไหนนะเห็นแต่ปลายหอกไปทิ่ม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 เดี๋ยวก็จิ้มไปที่นั่นจิ้มไปที่นี่จิ้มไปที่โน่นมือที่ถือหอกมันอยู่ตรงไหนเมื่อไหร่มันจะโผล่สักทีนึงยอมเห็นบ้างไหมแอบไปดูข้างหลังหน่อยสิว่าใครถือหอกทิ่มแทงเดินไปดูข้างหลังฉากหน่อยโยมทำไมมันเหตุการณ์บ้านเมืองเนี่ยมันถึงพิลึกกึกกืออย่างที่เราคาดไม่ถึงเช่นนี้อาตมาภาพเป็นพระเด็กๆไม่อยากให้เหตุการณ์เช่นนี้มันเกิดขึ้นในทำนองว่าพระทะเลาะกันจริงๆพระไม่ได้ทะเลาะกันนะพระธรรมยุทธพระมหานิกายพระอะไรต่างๆไม่ได้ทะเลาะกันหรอกไม่ได้มีความขัดแย้งกันแต่มันมีคนทำให้เกิดสภาวะเหมือนขัดแย้งเหมือนขัดแย้งถามว่าใครทำแล้วใครอนุญาตให้ทำทำไมทำแล้วเนี่ยไม่มีความผิดเลยคนเหล่านี้ถึงเวลานะคณะสงฆ์อย่าคิดว่าตัวเองเป็นช้างตัวใหญ่ไม่กลัวมดแดงมดแดงวิ่งเข้าจมูกช้างเป็นรังเลยนะเป็นร้อยเป็นพันเนี่ยตายได้นะท่านจะไปคิดว่าท่านปลอดภัยไม่ได้หรอกเดี๋ยวนี้อย่าไปคิดคิดว่ารัฐบาลจะให้พึ่งไม่มีทางถ้าเป็นอย่างนี้นะเขาทดลองลองกำลังว่าอ้าวแบ่งแยกประชาชนได้แล้วมีเหลืองมีแดงอะไรก็โยน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 ตอนนี้มาลุยกับศาสนาแล้วเพราะแยกชาติเนี่ยแตกแล้ว
เดี๋ยวนี้มาลองลุยกับศาสนาจังหวะนี้แหละทดสอบเลยต่อไปเขาจะลุยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ได้ไหมได้เลยโยมมันก็จะเอาแนวเดียวกันนี่แหละแต่ว่าสถาบันพระมหากษัตริย์นั้นมีกฎหมายคุ้มครองมาตราต่างๆมีกฎหมายคุ้มครองพระไม่มีพระไม่มีมันเล่นง่ายคนมาปลอมบวชทำพิลึกพิเลนนักข่าวชับไปเลยขายข่าวได้แล้วทำไมเราไม่จัดการนักข่าวโทรมาหาอาตมาหลายคนนะอาตมาก็บอกว่าพวกคุณเนี่ยเป็นนักข่าวแต่ขายข่าวหากินกับข่าวเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานด้วยข่าวพระชอบเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานหาเงินหาทองกับข่าวพระในสภามันขายไม่ได้หรือยังไงจึงชอบเอาข่าวผ้าเหลืองไปขึ้นหน้าหนึ่งถ้าหน้าผ้าเหลืองขึ้นหน้าหนึ่งเมื่อไหร่ยอดทะลุเป้าเลยหมดนี่ขายข่าวได้ได้เปอร์เซ็นต์ไปทำกันอย่างเนี้ยโดยไม่นึกถึงว่าศรัทธาประชาชนเป็นอย่างไรอันนี้ก็ต้องไปปรับปรุงนะพระเองก็ต้องไปปรับปรุงตัวเองนี่ขับรถขับเรือขับอะไรสารพัดอย่างแล้วตอนนี้ไปกันซะอย่างนั้นทำสารพัดอย่างในวัดเนี่ยกลายเป็นว่าขายอะไรรู้ไหมขายเครื่องรางของขลังพระพิฆเนศขายไม่ได้เกี่ยวกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เลยขายไปโน่นก็ต้องไปปรับปรุงแก้ไขว่าเราทำอะไรอยู่ที่เป็นช่องโหว่ให้เขาโจมตีแล้วมานั่งคุยกันสัมมนากันซะ